สวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APS Channel Movie คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสปอยนะครับ End Credit ของกัปตันมาเวลขอเตือนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปดูหนังกัปตันมาเวลไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นการสปอยนะครับ End Credit ถ้าอยากไปดูเนี่ยก่อนไปดูก็ไปดูคลิปรีวิวของผมได้นะครับทางช่องผมก็ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ End Credit เลยนะครับในหนังกัปตันมาเวลเนี่ยมี End Credit ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น End Credit นะครับที่เหมือนต่อจาก Avenger Infinity War นะครับหลังจากเหตุการณ์ดีดนิ้วของธานอสเนี่ยแล้วก็มีผู้คนนะครับหายไปมากมายเลยก็เป็นฉากที่กัปตันอเมริกานะครับกับแบ็ควินโดว์เนี่ยเหมือนเขากำลังดูตัวเลขนะครับของผู้ที่สูญหายจากการดีดนิ้วของธานอสนั่นเองแล้วก็มีเครื่องนะครับเครื่องเพจเจอร์นะครับที่นิกฟิวรี่ใช้ส่งสัญญาณไปหากัปตันมาเวลนั่นเองนะครับมันโผล่มานะครับอยู่ในทีมที่อเวนเจอร์นะครับเป็นฐานที่ตั้งของอเวนเจอร์และเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทดลองเนาะแบบหาว่าไอ้สดสัญญาเนี้ยมันส่งไปหาใครนะครับและอยู่สักพักนึงเนี่ยมันเครื่องมันก็ดับไปนะครับตัวของแบ็ควินโดว์เนี่ยเขาก็พยายามนะครับบอกให้ดร.บรูซแบนเนอร์นะครับหรือว่าเดอะฮักของเราเนี่ยพยายามรีบูตเครื่องมันนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่นิกฟิวรี่นะครับทิ้งไว้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับแบบว่ามันเป็นอาจจะเป็นแบบเขาคงคิดว่ามันเป็นหนทางที่จะไปสู่การปราบธานอสนะครับและทันใดนั้นเองนะครับพอแบ็ควินโดว์นะครับเขาหันไปปุ๊บหันหลังไปเจอกับกัปตันมาเวลนะครับและกัปตันมาเวลก็พูดว่า Where is Fury นะครับหรือว่า Fury อยู่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็จบ End Credit แรกไปนะครับก็จะบอกว่าไม่รู้นะว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าตอนที่กัปตันมาเวลเนี่ยโผล่มาเนี่ยแบบมันน่ากลัวมากเลยนะครับมันเหมือนผีอะแล้วก็ชุดของเธอเนี่ยไม่ได้เหมือนในกัปตันมาเวลนะครับแต่มันดูเปลี่ยนไปตรงไหล่เป็นสีทองๆเลยน่าจะเป็นชุดที่ใช้ใน End Game นะครับ End Credit ที่2นะครับผมคิดว่าคนที่ไม่ใช่ติ่งมาเวลหรือว่าไม่ได้ดูหนังมาเวลมาทุกเรื่องเนี่ยก็อาจจะงงๆหน่อยก็เป็นฉากที่น้องแมวกูสของเรานั่นเองนะครับกำลังคลายเทสเล็กออกมานะครับหรือว่า Space Stone นั่นเองนะครับเมล็ดอินหนึ่งในเมล็ดอินฟินิตี้สโตนที่ตอนนี้อยู่ในอินฟินิตี้กันเลตของธานอสเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนว่าในหนังของกัปตันมาเวลเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับจากทุกสำนักเลยมั้งเกือบทุกสำนักเนี่ยเขาจะเรียงไทม์ไลน์กันตามแบบนี้นะครับก็คือหนังเรื่องกัปตันมาเวลเนี่ยจะอยู่ในช่วงยุค90ใช่ไหมทุกคนอาจจะงงว่าเทสแลกมันโผล่มาได้ไงนะครับก็ผมคิดว่าเทสแลกเนี่ยตอนแรกนะมันอยู่ในเรื่องกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ก็คือกัปตันอเมริกาภาค1ใช่ไหมช่วงเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดประมาณ40ก็คือคนที่ไปเจอเนี่ยก็คือเรดสกอลนะครับหรือว่าไอ้กะโหลกแดงเนี่ยก็มันก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนท้ายเรื่องของกัปตันอเมริกาภาคหนึ่งนะครับตัวของเทสแลกเนี่ยก็ตกลงไปในน้ำนะครับซึ่งต่อมาฮาวเวิร์ดสตาร์กนะครับหรือพ่อของโทนี่เนี่ยเขาได้ไปเก็บมานะครับแล้วก็ซึ่งพ่อของโทนี่สตาร์กเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชิลนะครับก็น่าจะเอาตัวของเทสแลกเนี่ยมาทดลองในโครงการที่เพกาซัสนะครับที่ตัวของมาเวลที่เป็นไอ้นั่นชาวคีที่มาจากดาวอะไรผมจำดาวไม่ได้เนี่ยแหละก็เขาก็นำมาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องอะไรที่มันความเร็วแสงก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปอยู่กับมาเวลนะครับและตัวของกัปตันมาเวลเนี่ยเขาก็ไปไอ้นั่นต่อนะครับไปแบบว่าไปสานงานต่อให้ของมาเวลนะครับก็เลยทำให้ไปเจอเทสแลกและหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องกูสเขาคายออกมาใช่ไหมเทสแลกมันก็ไปอยู่กับนิกฟิวรี่ก็เอาไปไว้ที่
หน่วยชิลนะครับแล้วก็โลกิก็มาเจอแล้วก็เอาไปเปิดประตูให้พวกเอเลี่ยนที่มาจากเดียเวนเจอร์1นะครับมาบุกโลกก็อย่าลืมไปดูกันนะครับกัปตันมาร์เวลเข้าฉายแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็รายได้นะครับ100ล้านแล้ว200กว่าล้านแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ว่าถ้ามีตังค์เนี่ยว่าจะไปจัดอีกรอบนึงนะครับก็ไปดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย